ใครที่สนใจ FIFA Coin อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก 5% อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม FIFA 22ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่น FIFA Mobile NBA UFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราอิได้ราคาพิเศษอีกสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอินะวันนี้ก็อยู่กันในเกม eFootball นะครับผม2023นะครับผมนะรอบนี้นะครับผมก็แน่นอนครับวันพฤหัสครับผมอัปเดตใหม่นะครับผมเป็นฟุตบอล2023 23ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะก่อนหน้านี้เป็น22อัปเดตแล้วนะครับผมอัปเดตตามฤดูกาลนะครับผมก็แน่นอนครับวันพฤหัสแบบนี้ครับผมก็มีการอัปเดตตู้มาให้สุ่มนักเตะเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมี2ตู้ด้วยกันวันนี้นะผมก็แน่นอนครับตู้แรกก็จะเป็นนี่ครับผม Team of Player of the Week ขออภัย Player of the Week ครับผมนะก็มีนักเตะเด่นๆก็จะเป็นพวกที่ฟอร์มดีนะผมประจำสัปดาห์นะครับก็จะมีชูเมนี่นะผมตอนแรกผมมองผมนึกว่าวินิซิอุสนะที่ไหนได้ชูเมนี่นะครับผมแล้วก็ราฟาเอลเลอัลนี่ยิงอินเตอร์2เม็ดใช่มั้ยอีวานโตนี่เจ้ามาริโออีวานตัวนี้เจ้ามาริโอผมไม่อยากได้เลยเบิร์กไวโจฮาร์ดพวกเนี้ยคูเด้ก็พอได้นะชีเวลไม่อยากได้ครับคิมมินจะเอ๋ไม่ใช่คิมบินแจครับผมมาคันแรดฟอร์ดตัวนี้อยากได้ลิคโดเปเรล่าถ้าอยากได้ก็3ตัว4ตัวครับอยากได้ชูเมนีอยากได้เรอาลอยากได้คูเด้แล้วก็อยากได้แรดฟอร์ดครับที่เหลือก็ถือว่าเฉยๆนะสำหรับตู้นี้นะครับผมแล้วก็อีกตู้นึงครับผมก็ต้องบอกว่าตู้นี้ก็เป็นไฮไลท์ครับผมก็คือตู้เขาเรียกว่าการ์ดอะไรการ์ดอีพิกเหรอมันเรียกตำนานไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าใครทราบก็บอกผมหน่อยแล้วกันครับเรียกมันเป็นเขียนว่าอีพิกไงมันไม่ได้เขียนเลเจนด์หรือว่าเขียนไอคอนิกอะไรอย่างเงี้ยมันเขียนว่าอีพิกมุมซ้ายบนนะครับตู้นี้ก็จะมีนักเตะแมนยูมาด้วยกัน3ตัวครับผมก็มีไบรอันโรบสันแอนดี้โคแล้วก็เดวายยอร์กเนาะ3ตัวนี้ครับผมก็ถามว่าดูเก่งไหมผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมก็ไม่เคยใช้ครับผมแต่ว่ามันเป็นตำนานแมนยูแล้วมันอัพเลเวลได้นะสเตต81แต่อัพเลเวลได้ครับ44เลเวลเลยเนี่ยน่าจะสเตตน่าจะขึ้นมาเยอะอยู่ครับก็เหมือนเป็นการ์ดสะสมด้วยแหละสำหรับแฟนแมนยูครับผมถามว่าอยากได้ไหมผมก็ไม่ใช่แฟนแมนยูไงแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดดุกๆแล้วกันนะเดี๋ยวทีมมหาชนครับแมนยูเดี๋ยวเปิดดุกๆแล้วกันสักลองสัก10เขาเรียกอะไรสัก10สุ่มแล้วกันกูติดอ่างเลยลองสัก10ครั้งแล้วกันครับปกติผมเห็นเขาจะได้อยู่ประมาณ30บวกอะไรเงี้ย30บวกน่าจะได้สักตัวนึงอะไรเงี้ยบางคนซวยๆหน่อยก็50ถ้าคนดวงดีหน่อยก็จริงๆก็ 2-3 ทีก็มาแหละถ้าดวงดีครับผมโอเคเดี๋ยวผมเริ่มที่ตู้นี้ก่อนเลยแล้วกันครับผมตู้แมนยูก่อนเลยแล้วกันครับ10ครั้งจะได้มั้ยวะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นครับผมถือว่าขำๆหนุกหนานแล้วกันวันนี้คิดว่าน่าจะไม่ได้เล่นครับวันนี้น่าจะมาเปิดนักสุ่มนักเตะอย่างเดียวไปเลยใครก็ได้อะถ้ามาผมดีใจเพราะผมไม่เคยเปิดตู้พวกตำนานได้เลยด้วยสักครั้งครับไม่เคยเลยตอนคลิปแรกผมจำได้ผมทุ่มไปโอ้โหประมาณ 3,000 บาทอะไม่ได้หาเลยครับ มาสุ่มครั้งแรกครับผมแบบนี้คืออิงลิชพรีเมียร์โอ้สี่ดาวข้ามเลยใครอ่ะเสียเวลาครับไปเลยวัดกินครับโหไม่ได้หรอกวะ10ครั้งครับน้อยไปเนาะน้อยไปปะ หรือต้องสัก20มั้ยไอ้ไม่ได้เติมไปด้วยดิใครอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นตำนานเพราะไม่เคยเปิดได้เลยครับใครอ่ะเบอร์7โรนโดเหรอใครอยู่เนี่ย 70ใครวะไปครั้งที่3ครับถ้า10ครั้งได้นี่ถือว่าดวงดีนะเว้ยต้องบอกเลยว่าดวงดีครับถ้า10ครั้งได้อันนี้ตาอิงลิชพรีเมียร์ไม่ใช่มันต้องเป็นตาอันอื่นดิครับไม่ใช่ตาอิงลิชพรีเมียร์ครับใครวะเนี่ยหน้ายังไม่มีเลยอ่ะเนี่ยมันอย่างงี้แหละตู้เนี้ยมันอย่างงี้แหละมันอย่างงี้แหละครับมันอย่างงี้แหละมาอย่างไรอย่างไรโอ้โหอิงลิชพรีเมียร์อีกแล้วครับประตูอ่ะเบอร์17ด้วยแบรนด์เลโน่ครับผมแบรนด์เลโน่ไม่ใช่แบรนด์เลโน่ครั้งที่5ป่ะนี่ครั้งที่5ครับ
ไม่ได้หรอวะถ้าได้นี่ถือว่าปาฏิหาริย์ครับอิงลิชพรีเมียร์โอเคใครอ่ะไบลี่เหรอ5ครั้งครับอะไรของกูวะเนี่ยทำอะไรวะเนี่ยไปต้องมาแล้วจังหวะนี้อิงลิชพรีเมียร์ลีกเอ้ยโรนัลโด้ปะเอ้ยคริสเตียโนโรนัลโด้ครับไอ้เหี้ยก็ยังดีวะได้โรนัลโด้ครับก็ยังดีวะไอ้เหี้ยทั้งที่ผมมีโรนัลโด้แมนยูไอ้การ์ดซิกเนเจอร์แล้วนะประเด็นนี้ก็ยังดีวะยังดีครับอีกครั้งแล้ววะเฮ้ยทำไมมันสีเหลืองๆเขียวๆวะเฮ้ยอย่าบอกนะใครวะเบอร์เจ้าใครอ่ะเฮ้ยได้ว่ะไอ้เหี้ยช็อกเฮ้ยได้ว่ะอ๋อมันสีเหลืองเขียวตอนแรกผมเห็นมันขึ้นอิงลิชพรีเมียร์ผมก็นึกว่ามันผมก็นึกว่ามันได้มันได้มันผมเข้าใจผิดครับเฮ้ยได้ว่ะการ์ดไทป์อีพีกอ๋อมันขึ้นสีเหลืองเขียวคือมันเป็นครั้งแรกไงคนดูต้องเข้าใจผมนะผมเผลอกดสคริปต์เลยอ่ะ ผมไม่รู้ครับผมนึกว่าได้ตัวกระโปงเนี่ยคือพอมันเป็นครั้งแรกคือผมไม่เคยเปิดมาก่อนไว้แล้วเปิดได้แล้วคือกูไม่รู้ว่าเอ้ยอย่างนี้คือเปิดได้นะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ถึง10รอบว่ะไม่สุ่มไม่ถึง10ครั้งได้ว่ะแอนดี้โคครับเก่งไหมวะตัวที่เก่งไหมวะเดี๋ยวต้องอัพเลเวลให้มันหน่อยครับเอ้ยตัวแรกของผมเลยว่ะแอนดี้โคอ่ะเชี่ยเอ้ยเก่งไหมวะเอ้โอเคผมใช้ไปเท่าไหร่โหเจ็ดครั้งเองครับ7โลเองอ่ะได้เลยครับแอนดี้โคอ่ะโหจะเป็นแบบอัลบั้มสั้นนะมึงสามอันนี้คนดูถ้าใครทราบบอกผมหน่อยแล้วกันผมถามอันนี้ดีกว่าถามอย่างนี้ดีกว่าสามตัวนี้เรียงลำดับให้ผมหน่อยใครเก่งสุดครับผมอยากรู้แอนดี้โคอยู่อันดับไหนหวังว่าจะอยู่อันดับสองนะ คิดว่าอันดับหนึ่งน่าจะรอบสั้นแต่โคกับยอร์กผมไม่แน่ใจว่าใครเก่งกว่ากันครับไอ้เหี้ยขอให้โคเก่งกว่าแล้วกันคุณ ได้ดีใจหน่อยแต่โอ้แต่ว่าไอ้เหี้ยเจ็ดครั้งได้นี่ก็ถือว่าโคตรดวงแล้วครับผมโคตรดวงวะต่ออีกตู้นี้ครับผมตู้นี้ก็เหมือนอย่างที่บอกไปครับตัวที่อยากได้ก็จะมีชูเมนีมีชูเมนีมีเรอัลมีแรดฟอร์ดแล้วก็มีคูเด้ครับกูเสียดายอะสคริปอะเผื่อสคริปไปไม่งั้นได้หน้าปกคลิปเท่ๆแล้ว3ครั้งครับสุ่มได้3ครั้งอันนี้ไปมาขอ4ตัวที่ว่าน่ะผมโอเคหมดครับอ๋อผมจะจำไว้ว่าอ๋อมันจะขึ้นเป็นแถบด้วยนะไม่งั้นมันจะเป็นสีขาวปกติโอเคผมจะจำไว้เลยครับโอ้โหข้ามเลยเฮียโจฮาร์ตไอสัตว์โจฮาโตโจฮาร์ตตอนนี้กลายเป็นโจอีซี่ไปแล้วครับไปครั้งที่2ครับแล้วก็สุ่มได้อีกครั้งนึงครับโอ้โหลีกาโปรตุกอลโอ้โหหนักเลย2ตัวจะเอาไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายขอแรดฟอร์ดแล้วกันไปขอแรดฟอร์ดไปขอแรดฟอร์ดแล้วกันปักแรชชี่ปักแรชชี่อิตาลีเหรอเรอัลป่ะอุ๊ย4ดาวไม่น่าใช่ละโอ้โหเปเยล่าโหโคตรห่วยเลยครับไอ้เหี้ยโอเคโอเคแต่ว่าเราได้เลเจนด์ไปแล้วไงตู้นี้เลยโคตรห่วยเลยครับโรเบโต้เปเยล่าครับตู้นี้เลยโคตรห่วยเลยเราได้เลเจนด์ไปแล้วไงเปเยอร์ออฟเดอะวีคครับโอเคคือวันนี้ผมไม่ได้มีเวลาเล่นให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบอาบน้ำออกไปทำธุระข้างนอกครับโอ้ยแต่ว่าได้ไอ้เหี้ยผมดีใจว่ะอัพเลเวลหน่อยแล้วกัน ผมมีความสุขว่ะไอ้เหี้ยสุ่ม7ครั้งได้เลยครับเปเยอร์ดีเทลมันเพิ่มพลังตรงไหนเดี๋ยวผมไปอัพเลเวลแป๊บมันต้องอัพอะไรวะเห็นมีคนแนะนำว่าต้องอัพทีมเพย์สไตล์ครับหลักๆต้องอัพทีมเพย์สไตล์ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเป็นงานซะด้วย
ผมก็ไม่ค่อยเป็นงานซะด้วยโอเคเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาอัพละกันเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนครับไอ้เหี้ยแต่ผมดีใจมากเลยว่ะถึงแม้จะไม่ใช่ทีมโปรดผมแต่ว่าผมจะบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็น e-football เนี่ยผมยังเปิดไม่ได้เลยนะครับคลิปแรกนี่คือผมหมดไปประมาณ 3,000 บาทหมดไปเยอะมากก็ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้อ่ะ3ยังไม่ได้ตัวเลยอันนี้มาคือดวงมันจะได้เนาะแค่7โลก็ได้ครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ขออภัยด้วยที่ไม่ได้เล่นให้ดูนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมถ้าใครชอบอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมจะได้มาเปิดอย่างนี้ให้ดูอีกนะครับผมไว้เจอกันครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายจุ๊บใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลา 1:00 น.เป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอิอิฝากไว้ด้วยครับผม